สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนิกกี้ไมเวอร์วันนี้จะมาทำให้กีตาร์โป่งธรรมดาเป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้าที่สามารถออกลำโพงหรือว่าออกแอมป์ได้นะฮะโดยใช้เจ้าปิกอัพตัวเล็กๆตัวนี้ซึ่งมีราคาย่อมเยานะฮะไปที่หัวกีตาร์นี่คือกล่องเขานะฮะนี่ฮะกล่องเขานี่นะฮะแต่นิกกี้ติดที่หัวกีตาร์นะไม่ได้ติดที่ซาวด์โฮแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันนะฮะเดี๋ยวจะลองเสียงจากเสียงกีตาร์ธรรมดาก่อนนี่เสียงกีตาร์ธรรมดานะฮะเราจะมาลองผ่านเจ้านี่นะฮะใช้แจ็คเสียบไปแต่ของนิกกี้ไม่มีแอมป์นะจะต่อผ่านกับลำโพงจะลองดูนะฮะได้นะฮะก็พอจะเอาไปเล่นสนุกได้เพราะว่าราคามันน่ะแค่ไม่กี่บาทเองนะฮะอันนี้นิกกี้นะซื้อมาจากข้างนอกนะเออแต่เห็นใน Lazada นะเขาขายอยู่กล่องแบบเดียวกันเลยอะแค่120บาทเองอะแต่ของนิกกี้ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าของถ้าซื้อจาก Lazada เนี่ยมันจะเสียงจะดีไหมจะเสียง่ายไหมอะไรอย่างงี้มั้ยนะเพราะของนิกกี้ก็ซื้อจากร้านข้างนอกนะก็ลองใครสนใจก็อยากจะเล่นกีตาร์ออกแอมก็ไม่อยากเจาะกีตาร์ไม่อยากเสียตังค์เยอะก็อาจจะลองใช้ตัวนี้ดูก็ได้นะฮะ